สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกมฮงไคซาเรียวกันอีกเช่นเคยในคลิปนี้เราก็ยืนกับกิจกรรมท่องดาราเฟ้นเงานะครับซึ่งในวันนี้ก็จะเป็นวันที่1 นะเห็นว่ากิจกรรมในนี้มันจะเกี่ยวกับการถ่ายรูปแล้วก็ตัวมาสเตอร์เว่นนะครับยังไงเดี๋ยวเราลองไปดูกันอ่ะมาฝึกถ่ายรูปกันนะครับก่อนอื่นเรากดติดตามมาก่อนทีนี้เขาจะให้เราไปที่ตัวพาราคาร์ดเนาะมาโอเคไหนเปิดประตูเข้าไปอ้าวไม่ทันเปิดเลยมาร์ทอยู่ในนี้ใช่ไหมใช่มาร์ทสวัสดีมาร์ทปึ๊กฮัลโหลเอ้าไม่มีเสียงภาคเหรอผมนึกว่าจะมีนะเนี่ยเขาบอกว่าเออรูปถ่ายของฉันหมดกันอุ๊ยแพทิเลียมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาขอให้เราช่วยนะครับเราถามก่อนว่าเป็นอะไรนะเจอเรื่องซวยมานะสิมันคือวันนี้ฉันกะว่าจะจัดการรูปถ่ายในกล้องสักหน่อยแต่วิอะไรเนี่ยทำไมเป็นเงี้ยมืดเลยอ๋อก็คือรูปมันเสียนะครับโอ้นี่คือรูปถ่ายติดวิญญาณสินะมาร์ทบอกไม่ใช่ซะหน่อยเธออย่ามาทำให้ฉันกลัวสิฉันเคยถามหาสาเหตุกับด้านเหิงแล้วเขาเอาแต่ภาพคำที่ฟังไม่รู้เรื่องอยู่นั่นแหละรังสีการวาร์ปเอ่ยสนามแม่เหล็กแรงสูงในโอกาสเอ่ยลองเงาจินตภาพบาสรุปสุดท้ายก็คือข้อมูลรูปถ่ายเสียหายหมดอยู่ดีถ้าจับจากที่เขาพูดมานะครับมันเป็นไปได้ว่าอาจจะเดินทางไปผ่านพวกรังสีอะนะตอนที่จังหวะเราวาร์ปอะไรอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ยมันทำให้รูปถ่ายในกล้องที่ถ่ายไว้เนี่ยมันเสียนะครับรูปพวกนี้คือความทรงจำล้ำค่าระหว่างการเดินทางของพวกเราเหล่าผู้มาเยือนนิรนามจะให้ทิ้งไปเฉยๆได้ยังไงกันแล้วเราจะแก้ยังไงเอ่ยในเมื่อเป็นแบบนี้สิ่งที่ฉันอยากทำก็คือกลับไปถ่ายรูปชดเชยในจุดที่เคยถ่ายแต่มันเยอะมากเลยอะลำพังแค่ฉันคนเดียวคงถ่ายไม่ไหวหรอกโอ้ก็คือเขาจะให้เราช่วยใช่ไหมโอเคเราบอกว่าได้สิฉันจะไปเดี๋ยวนี้แหละอ้าวมาร์ทบอกว่าใจเย็นก่อนฉันยังไม่ได้บอกเลยว่าต้องถ่ายอะไรแล้วต้องถ่ายอะไรอ่ะโอเคเขาจะลิสต์ให้เราว่าต้องไปถ่ายอะไรมันคืออะไรเนี่ย สรุปนอกจากจะให้เราช่วยถ่ายรูปแล้วยังให้เราเนี่ยยังให้เราเนี่ยกลับมาช่วยเช็คลิสต์นะครับพวกเงาด้วยนะเพราะว่าเงาเนี่ยมันมองไม่เห็นเลยนะโอเคนี่อะไรเนี่ยนี่มันปอมๆใช่ไหมโอ้โหรูปถ่ายติดวิญญาณชัดๆอันนี้ง่ายไม่เป็นไรต้องดูวันถัดไปครับว่ามันมีอะไรบ้างอะนะปอมๆปอมๆ มาเลยลูกโอ้ต้องเอาให้เหมือนด้วยเหรอเอาท่านี้เลยไม่ได้เหรอนี่ไงระบุสำเร็จแล้วยังไงต่อแค่นี้ใช่ไหมนี่คือปอมปอมกับตันรถไฟสุดน่ารักของเรายังไงล่ะว่าแต่เธอเข้าใจวิธีถ่ายรูปแล้วใช่ไหมไหนดูดิผู้โดยสารเซโร่กำลังตั้งใจบันทึกท่าทางการทำงานของกัปตันรถไฟอยู่เหรอปอมปอมดีใจจังอ้าวเขาเด้งให้เรากลับไปทำเควสนะครับโอเคงั้นก็วิ่งมาทางนี้น่าจะเป็นกิจที่ไม่ยากนะเพียงแต่ต้องรู้หน่อยว่ามันได้ถ่ายอะไรบ้างอยู่ตรงไหนบ้างเอากลับมาส่งแล้วมาร์ทไว้ยังไงเรียบร้อยดูซิว่ารูปนี้ใช้ได้ไหมใช้ได้นี่นาเซโร่เธอมีพรสวรรค์ในการถ่ายรูปไม่เบาเลยนะงั้นฝากเธอจัดการรูปพวกนี้ด้วยนะถ่ายเสร็จแล้วก็ค่อยส่งข้อความหาฉันล่ะแล้วฉันจะเตรียมของขวัญขอบคุณไว้ให้ด้วยโอเคมันคือรูปอะไรบ้างเนี่ยอันนี้มีปอมๆแล้วอันนี้เปปปี้ป่ะ
อยู่ที่เฮอร์ตราสเตชันได้โอ้เขามีใบสถานที่มานะครับถ้าอย่างนั้นง่ายนะมาเปปปี้วิน่ารักนั่นแหละโชเอ๊ะอลันถามนะครับว่าเราถ่ายอะไรอยู่เราบอกว่าเปปปี้คือว่าช่วยส่งรูปนี้ให้ฉันด้วยได้ไหมอ๋อนี่เอากับเขาด้วยเหรอเนี่ยได้เปปปี้นะครับมีสำเนาส่งให้อรันด้วยส่วนรูปนี้นี่แอสตาใช่ไหมเนี่ยได้คืออุ๊ยวิ่งชนแล้วเพชรเด้งขอถ่ายรูปหน่อยนะแอตตาได้สิแต่ฉันตั้งมาตรฐานรูปถ่ายของตัวเองไว้ค่อนข้างสูงนะเธอต้องตั้งใจถ่ายให้ดีล่ะฮะอุ้ยโอ้โหเป็นทริคแล้วกันนะเอาไว้ตรงกลางนะครับจริงๆมันดีกว่านี้ได้แต่ว่าควรจะถอยห่างลงไปอีกนิดนึงที่เกียรติวิ่งนะครับนี่คือเงาของแอสตาที่กำลังทำงานอยู่สมเป็นรักษาการหัวหน้านักวิจัยจริงๆหมายเหตุอย่าลืมแต่งรูปด้วยนะโอเคแค่นี้ใช่ไหมแอสตามีช่างกล้องส่วนตัวด้วยเหรอแต่ก็ไม่แปลกนะครับเขาบอกว่าเธอเก็บรูปนี้ไว้แล้วกันอย่าลืมแต่งภาพก่อนส่งไปล่ะวิมัสทักมาเขาถามนะครับว่าถ่ายรูปเป็นยังไงบ้างโชว์รูปถ่ายเปปปี้แอสตาอ๋อคลิกเปิดได้ด้วยเหรอเขาบอกว่าขอบใจมากเลยนะผู้เบิกถ่ายได้ดีเลยใช่ไหมล่ะอ๋อเธอก็มีพรสวรรค์เหมือนกันนะเนี่ยขอบคุณนะแล้วพรุ่งนี้ฉันจะส่งรูปใหม่ให้รอฟังข่าวดีอยู่นะไหน2อันเสร็จใช่ป่ะวันละเท่าไหร่เนี่ย70เจมใช่70มีวันสุดท้าย80นะครับก็เท่ากับว่ากิจกรรมเนี้ยรวมทั้งหมดอยู่ที่500นะถ้าอย่างนั้นตรงส่วนของคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับและเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ